2567ในเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยกทท.เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567ขับขี่ปลอดภัยล็อกสลักนิรภัยปลอดภัยทุกเส้นทางถือเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มีความห่วงใยประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์โครงการจะจัดถึงวันที่17เมษายน2567เพื่อรณรงค์การสร้างวินัยบนท้องถนนโดยให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกสินค้าตรวจสอบการสลักตู้สินค้าการผูกรัดตู้สินค้าและขับขี่ด้วยความระมัดระวังในการขนส่งสินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพจนถึงปลายทางนอกจากนี้ท่าเรือกรุงเทพมีความห่วงใยและใส่ใจบริการโดยได้เพิ่มมาตรการตั้งด่านตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าที่จะผ่านเข้าออกจากเขตท่าเรือกรุงเทพเพื่ออำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีการสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภัยใส่ใจให้บริการประชาชนโดยเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ของกระทรวงคมนาคมสำหรับโครงการขับขี่ปลอดภัยล็อกสลักนิรภัยปลอดภัยทุกเส้นทางนี้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางและสร้างความเชื่อมั่นว่ารถบรรทุกตู้สินค้าที่เข้าออกจากท่าเรือกรุงเทพได้ปฏิบัติตามมาตรการล็อกสลักนิรภัยอย่างเคร่งครัดทุกคันและมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนเป็นนโยบายของทางรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับโดยเฉพาะท่านมณพรมีความห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องเนี่ยยาวหลายวันต้องการที่จะรณรงค์กันให้ขับขี่ปลอดภัยและก็ต้องการให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนปลอดภัยทุกท่านไม่เกิดอุบัติเหตุต้องเรียนครับว่าการท่าเรือประเทศไทยเราเนี่ยจัดเป็นประจำเนี่ยทุกปีเพื่อที่จะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนผู้ขับขี่รถยนต์ขับขี่รถบรรทุกในเขตเส้นทางท่าเรือกรุงเทพให้สามารถขับขี่โดยปลอดภัยเราเองก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะรักษาความปลอดภัยในท้องถนนเพื่อให้ปีนี้เองนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับแล้วก็รณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่เพียงแค่ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจุดที่เราให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการล็อกตู้สลักนิรภัยนะครับซึ่งก็จะมีโดยรอบของตู้สินค้าเพื่อให้ตู้สินค้าที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยนะครับไม่ขยับเขยื้อนปลอดภัยในการขับขี่ตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทั้งในเขตท่าเรือนอกเขตท่าเรือในท้องถนนด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับว่าตู้สินค้าที่ออกจากท่าเรือกรุงเทพจะมีความปลอดภัยบนท้องถนนท่าเรือกรุงเทพนะครับห่วงใยใส่ใจบริการประชาชนนะครับเพื่อให้การขับขี่ทุกเส้นทางปลอดภัยครับ